ชิญท่านถากรก่อนครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายถากรตันทศิษย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภากระผมขออภิปรายเกี่ยวกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการแถลงนโยบายในวันนี้ในด้านการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจสาธารณสุขการศึกษาและสิทธิแรงงานเพื่อตั้งเป็นข้อสังเกตและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ครับด้านการเมืองและกฎหมายจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้นได้ปรากฏถึงการผลักดันและการจัดทำประชามติเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่มีการลงรายละเอียดถึงแนวทางการดำเนินการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนกระผมขอยืนยันในนามพรรคไทยสร้างไทยว่าเราพร้อมสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นพรรคไทยสร้างไทยจะยกเว้นหมวดที่1และหมวดที่2และการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องดำเนินการผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเพื่อมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ในหมวดที่เหลือทั้งหมดทั้งนี้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมืองและสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงนำพาบ้านเมืองออกจากความขัดแย้งความตกต่ำในทุกๆด้านและสร้างการเมืองที่อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมอย่างแท้จริงพรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าประชาชนคือศูนย์กลางของการปกครองและทุกฝ่ายต้องเคารพการตัดสินใจรวมถึงเจตนารมณ์ของประชาชนและที่สำคัญที่สุดต้องมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจไทยโตต่ำเหลื่อมล้ำสูงมานานหลายปีโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเอื้อต่อธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปสร้างความอยุติธรรมทางเศรษฐกิจโอกาสในการลืมตาอ้าปากของพี่น้องประชาชนจึงมีอย่างจำกัดแม้จะทำงานและพยายามกันอย่างหนักแล้วก็ตามประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจบีบคั้นให้คนส่วนใหญ่ต้องอยู่แบบเอาตัวรอดมากกว่าได้โอกาสสร้างชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลคือการสร้างเศรษฐกิจให้โตได้แข็งแกร่งและสร้างโอกาสให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศให้โตไปพร้อมๆกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ก็ผมเห็นว่าเป็นโจทย์ที่ถูกต้องแต่ขอเน้นย้ำข้อสำคัญประการหนึ่งกล่าวคือการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ใช่แค่การสร้างบล็อกเชนหรือเงินดิจิทัลเท่านั้นหากแต่หมายถึงการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไรเช่นถ้ามีหุ่นยนต์ที่ทำงานบางอย่างแทนคนได้รัฐบาลจะมีนโยบายอย่างไรให้คนไทยมีทักษะพอที่จะทำงานร่วมกับหุ่นยนต์นั้นได้หรือถ้าหากจะต้องมีคนตกงานจะสร้างโอกาสใหม่ๆรองรับคนตกงานเหล่านี้ได้อย่างไรโจทย์เหล่านี้ประเทศทั่วโลกต่างตื่นตัวคิดหาแนวทางกันอย่างกว้างขวางรัฐบาลจะต้องทำให้ประเทศไทยไม่ตกกระบวนของการเปลี่ยนแปลงนี้จากประสบการณ์การทำงานผลักดันการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของประเทศผมขอเสนอแนวทางการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งหัวใจมี3ด้านด้วยกัน 1. เตรียมคนให้พร้อม 2. สนับสนุนธุรกิจให้โตได้ 3. ลดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคและเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบรัฐบาลได้
1. เตรียมคนให้พร้อมรัฐบาลต้องสนับสนุนให้คนไทยมีทักษะที่เข้ากับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลคือทักษะการคำนวณทักษะภาษาทักษะโปรแกรมไม่ด้อยกว่าประเทศพัฒนาอื่นๆที่สำคัญคือต้องคิดวิเคราะห์ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์แนวทางในการดำเนินการเรื่องนี้เช่นการพัฒนาทักษะดิจิทัลระดับชาติผ่านออนไลน์เลิร์นนิ่งให้กับประชาชนทุกคนได้เรียนฟรีกระจายโอกาสให้เข้าถึงทักษะที่จำเป็นให้กับทุกคนคนไทยไม่ว่าจะยากดีมีจนหรืออาศัยอยู่ที่ใดก็ตามในประเทศไทยต้องสามารถเข้าถึงพร้อมกันได้ 2. สนับสนุนธุรกิจให้โตรัฐบาลต้องสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้การแข่งขันและนวัตกรรมโดยดึงดูดธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติให้มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพและความพร้อมและในขณะเดียวกันสำหรับธุรกิจใหม่ๆต้องสนับสนุนให้เกิดธุรกิจดิจิทัลในระดับท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชนในวงกว้างได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีโดยการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างที่หลายๆประเทศกำลังเริ่มทำกันทั่วโลก 3. ลดกฎเกณฑ์ภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชนและใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบทวงดุลภาครัฐได้สำหรับนโยบายที่รัฐบาลจะทำแมทชิ่งฟันเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพนั้นผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและควรทำอย่างเร่งด่วนในเวลานี้คนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาในยุคนี้มีไอเดียที่ดีๆมากซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้หลายเรื่องเพียงแต่ขาดเงินทุนขาดโอกาสจะเห็นจากคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหลายๆคนเก็บเงินได้ก็ลาออกไปทำธุรกิจของตนเองสมัยนี้อาจจะทำคู่ขนานกันไปก่อนได้เพราะจะได้มีความมั่นคงในอาชีพเดิมด้วยเพราะหากไปทำธุรกิจใหม่ของตนเองจะต้องหาแหล่งเงินทุนอีกจำนวนมากหรือหากต้องกู้เงินธนาคารก็ต้องมีเครดิตหรือการค้ำประกันหรือมีเงื่อนไขและมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงตามมานั่นเองเรื่องนี้รัฐบาลควรเร่งรัดจัดตั้งกองทุนสตาร์ทอัพให้สำเร็จโดยเร็วและใช้แหล่งเงินทุนให้กับคนไทยที่มีความต้องการสร้างธุรกิจรวมทั้งเสริมสร้างสภาพคล่องธุรกิจไทยที่เป็นที่ประสบปัญหาโดยจะต้องเป็นลักษณะการลงทุนร่วมกันเช่นกองทุนการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพร่วมกับผู้ก่อตั้งคนไทยแล้วแบ่งรายได้แล้วแบ่งส่วนรายได้หรือเงินปันผลในระยะยาวหรือเป็นแบบให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแต่มีเงื่อนไขการชำระคืนที่ยาวและไม่ต้องมีการค้ำประกันซึ่งอาจจะทำเป็นรูปแบบคณะกรรมการมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาต่างๆพิจารณาสตาร์ทอัพที่เข้าโครงการว่ามีแนวโน้มประกอบการสำเร็จได้ในระดับใดเพื่อให้เกิดกลุ่มสตาร์ทอัพใหม่ๆเพื่อสร้างอาชีพใหม่ๆจากไอเดียของคนรุ่นใหม่ครับท่านประธานกองทุนนี้ควรกระจายให้ทุกคนเท่าเทียมกันกล่าวคือควรมีการกำหนดวงเงินหรือนโยบายสนับสนุนเป็นพิเศษสำหรับประชาชนในแต่ละภาคแต่ละชุมชนให้มีแต้มต่อในการเสนอไอเดียในการสร้างธุรกิจของตนเองและในภูมิลำเนาของตนเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนต่อไปกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานเพราะเขาเหล่านั้นอาจใช้ช่องทางนี้สร้างธุรกิจสร้างตัวเองโดยไม่ต้องแข่งขันกันหางานประจำโดยเฉพาะนักศึกษาที่เพิ่งจบปริญญาตรีมาใหม่ๆปัจจุบันหางานยากมากเพราะความต้องการของนายจ้างมีการจ้างงานน้อยมากทำให้อำนาจการต่อรองเป็นของนายจ้างพวกเขาจึงต้องได้รับเงินเดือนน้อยกว่าที่เป็นจริงเริ่มแรกรัฐบาลอาจใช้ท่องทางของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มายื่นเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนผ่านกองทุนนี้ซึ่งนอกจากจะสร้างงานใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาแล้วนั้นยังเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ๆให้เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นเสมือนเครื่องจักรจำนวนมหาศาลร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ใหญ่โตมหึมาได้ในระยะเวลาอันสั้นและเป็นไปอย่างยั่งยืนได้ต่อไปท่านประธานที่เคารพครับเศรษฐกิจที่ดีคือเศรษฐกิจที่โตได้ดีและโตเพื่อคนหมู่มากโตไม่จำกัดแค่บางกลุ่มนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมอยากจะฝากให้รัฐบาลทำให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ครับทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าจะต้องโตอย่างแข็งแกร่งโตอย่างยั่งยืนและโตอย่างทั่วถึงครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับด้านสาธารณสุขการให้บริการสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้โดยบัตรประชาชนใบเดียวโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหมดให้ประชาชนสามารถเข้าบริการได้ทุกที่ทั่วประเทศนั้นผมเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเร่งทำและต้องรีบดำเนินการโดยเร็วไม่แตกต่างจากเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบมานานแล้วและในขณะเดียวกันมีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากเพราะบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะหมอทั้งทางด้านอายุรกรรมและเฉพาะทางมีไม่เพียงพอจับกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาลนั้นคงไม่ใช่แค่การใช้แทนการกรอกประวัติคนไข้โดยไม่ต้องกรอกประวัติใหม่เวลาไปต่างโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ต้องสามารถใช้สำหรับดึงข้อมูลทั้งประวัติคนไข้และประวัติการรักษาของโรงพยาบาลทุกที่ที่คนไข้ได้เคยรักษามาทั้งหมดลองนึกภาพตามผมครับท่านประธานเมื่อประชาชนเดินเข้าไปในโรงพยาบาลก็สามารถใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนทั้งประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์จะเห็นประวัติคนไข้ทั้งหมดเป็นระบบอยู่ในที่เดียวกันประชาชนรู้ข้อมูลสุขภาพของตัวเองอย่างละเอียดไม่ต้องเชื่อมโยงต่อจากหลายๆแห่งอย่างที่เคยเป็นมาสำหรับหมอเมื่อเห็นข้อมูลคนไข้จะสามารถวินิจฉัยโรคได้สะดวกขึ้นและมีความต่อเนื่องแม้คนไข้จะรักษาจากโรงพยาบาลอื่นมาก็ตามถ้าทำได้ดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยลดความแออัดเพราะประชาชนสามารถไปใช้บริการสถานพยาบาลใกล้เคียงที่มีคิวน้อยกว่าได้ทันทีแล้วยังเป็นการลดเวลาลดภาระบริการของสถานพยาบาลลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและที่สำคัญจากการศึกษาพบว่าสามารถลดงบประมาณด้านสาธารณสุขได้อย่างน้อย 20% ต่อปีครับท่านประธานผมฝากเรียนกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีบทบาทสำคัญโดยตรงว่าโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่นั้นเป็นโครงการที่สำคัญยิ่งในการยกระดับสาธารณสุขไทยตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและที่สำคัญจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่นับวันจะห่างและแตกต่างกันมากให้มีช่องว่างที่น้อยลงแต่เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ซึ่งต้องมีการนำร่องทดลองทดสอบรัฐบาลควรรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบเป็นระยะเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนท่านประธานที่เคารพครับด้านการศึกษารัฐบาลได้เขียนนโยบายด้านนี้ไว้น้อยมากผมขอเสนอแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาเพิ่มเติมโดยผ่านกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา68แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งกำหนดไว้ว่าให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐค่าสัมปทานผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน
และองค์กรประชาชนรวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการพัฒนาคนและสังคมหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิตและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงท่านประธานทราบไหมครับว่ากองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานี้ตามกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี2542กระทรวงศึกษาธิการเพียงแต่ทำหน้าที่ในการออกหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเข้ากองทุนนี้เท่านั้นแต่การออกหลักเกณฑ์และระเบียบดังกล่าวมาดำเนินการสำเร็จได้ในปี2558ใช้เวลากว่า16ปีหลังจากออกกฎเกณฑ์และระเบียบในปี2558ได้แล้วก็ยังปล่อยระยะเวลาล่วงเลยมาอีกกว่า8ปีจนถึงปัจจุบันรวม2ช่วงเวลากว่า24ปีก็ยังไม่เคยมีการระดมทุนใดๆตามที่กฎหมายให้อำนาจหน้าที่ตนเองไว้จึงทำให้สถานศึกษานักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนการสอนไม่ว่าการให้สถานศึกษาได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีโดยผ่านกองทุนนี้อาจจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายแทนก็ตามตลอดจนการสนับสนุนแท็บเล็ตผ่านภาคเอกชนที่จะต้องใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนฟรีเช่นกันผมขออนุญาตนำเสนอและให้รัฐบาลชุดปัจจุบันรีบดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อจะได้ปฏิรูปและยกระดับระบบการศึกษาใหม่ของประเทศให้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วให้เกิดขึ้นได้จริงต่อไปครับท่านประธานที่เคารพครับในประเด็นสุดท้ายท่านประธานครับเป็นประเด็นเรื่องห่วงโซ่อุปทานและสิทธิแรงงานกระผมทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญองค์การสหประชาชาติที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่เมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาผมขออนุญาตนำเรียน2เรื่องที่สำคัญครับเรื่องแรกความรับผิดชอบของธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานประเทศไทยควรมีจุดยืนในเรื่องแรงงานทาสแรงงานบังคับและสิทธิแรงงานในห่วงโซ่อุปทานอย่างชัดเจนในเวทีสากลที่ผ่านมาสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทยมักถูกยกขึ้นมาเป็นข้อถกเถียงและอภิปรายประเทศไทยต้องมีความชัดเจนในเรื่องจุดยืนและทำการปฏิรูปนโยบายด้านแรงงานให้เสมอภาคและเท่าเทียมกันจะเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทยและแสดงความโปร่งใสในการดำเนินการธุรกิจของไทยอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมในเวทีตลาดโลกเรื่องที่สองครับท่านประธานประเทศไทยควรเป็นผู้นำในการหารือเรื่องการปฏิรูปและพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติเนื่องจากเป็นประเด็นสำคัญในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากลประเทศไทยต้องจะต้องเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติที่อาจถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านการจัดหางานการจัดทำงานล่วงเวลาจนไปถึงสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานที่แรงงานกลุ่มนี้ควรที่จะได้รับท้ายที่สุดนี้ครับท่านประธานพรรคไทยสร้างไทยมีจุดยืนในการเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ชัดเจนว่าเราจะไม่เป็นฝ่ายค้านที่ค้านทุกเรื่องหรือใช้วาทกรรมที่สร้างความแตกแยกเกลียดชังในหมู่ประชาชนถ้ารัฐบาลตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจตามที่แถลงนโยบายไว้พรรคไทยสร้างไทยพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนวาระเหล่านี้ให้สำเร็จแต่ถ้ารัฐบาลทำไม่ถูกต้องมีการทุจริตหรือทำให้ผลประโยชน์ของประชาชนต้องเสียหายเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างไม่หวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจและหน้าที่นั้นแต่อย่างใดกราบขอบพระคุณท่านประธานมาเป็นอย่างสูงณโอกาสนี้ครับกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับท่านถากรนะครับต่อไปเป็นท่านกาญจนะ